มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง Global Talent Survey ประจำปี2024นะคะเขาไปสำรวจร่วมกับทาง Job DB, Job Street, Byc นะคะร่วมกับ Boston Consulting Group แล้วก็ The Network เขาไปสำรวจคนประมาณ150,000คนค่าว<ฆ>จาก180ประเทศทั่วโลกเลยนะคะว่าอยากจะย้ายไปทำงานที่ไหนประเด็นเรื่องของการย้ายถิ่นฐานในเรื่องของการทำงานนี่แหละ<ฆ>จริงๆแล้วคนไทยไม่น้อยเหมือนกันคุณผู้ชมที่เขาอยากจะ อยากไปทำงานเมืองนอกอะนะแต่เดี๋ยวเราไล่เรียงให้ฟังกันว่าอยากจะไปประเทศอะไรกันบ้างอาไปดูกันก่อนผลสำรวจบอกแบบนี้ร้อยะ66เลยของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ย คนไทยสนใจย้ายไปทํางานต่างประเทศนะคะแล้วร้อยละ79ของคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยหลักๆที่ทําให้สนใจย้ายไปทํางานต่างประเทศก็แน่นอนละเรื่องของความก้าวหน้าค่าตอบแทนก็อาจจะสูงคุณภาพชีวิตนะคะก็เลยอยากจะไปทํางานเมืองนอกถ,นะถึงแม้ว่าสถิติที่บอกคุณผู้ชมตัวเลขบรรทัดแรกเนี่ยที่บอกว่าร้อยละเนี่ยจะยังไม่เยอะเท่ากับก่อนโควิดนะคะแต่ว่า ก็มีคนสนใจอยากย้ายไปทํางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเหมือนกันสําหรับข้อมูลตรงนี้นะคะในมุมมองของนายจ้างในมุมมองของรัฐบาลว่ามันจะเกิดปรากฏการ์สมองไหลหรือเปล่าคนมีความรู้จะย้ายไปอยู่เมืองนอกกันหมดแล้วนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะคนทำงานในกลุ่มการศึกษาการฝึกอบรมกฎหมายการจัดการธุรกิจแล้วก็ไอทีด้วยนะคะส่วนถามว่าอยากจะไปไหนเนี่ยนะคะเราก็พบว่าจุดหมายปลายทางที่แรงงานไทยนิยมไปเนี่ยก็จะมีหลายที่ด้วยเหมือนกันนะคะก็มีสิงคโปร์อันนี้ <Yeah. S 1> ใกล้ๆหน่อยมีออสเตรเลียก็มีสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศจีนก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลเรื่องของความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคศัก,กยภาพทางการตลาดการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิต ความเป็นอยู่ก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยร้อยละหกของคนที่ไปทํางานต่างประเทศเขามีความตั้งใจอยากจะกลับมาประเทศไทยในท้ายที่สุดด้วยอันนี้ก็น่าสนใจและมีแค่ร้อยละสิเท่านั้นนะคะที่บอกว่าพอไปทํางานต่างประเทศแล้วอาจจะอยู่ต่ออย่างไม่มีกําหนดค่ะ ทีนี้พามาเจาะลึกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะว่าร้อยละ79ของกลุ่มคนที่ตอบว่าอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดยังไงเพราะว่ามีหลากหลายสาขาอาชีพเหมือนกันนะคะที่เขาอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศไล่เรียงดูกันไปค่ะสาขาอาชีพแรกนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็การฝึกอบกรมค่ะน่าสนใจเพราะว่ามีร้อยละ85ของอาจารย์และผู้สอนในประเทศไทยนะคะที่เขาเชื่อว่าเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วก็หลากหลายมากกว่าถ้าสมมติไปทํางานที่ต่างประเทศ ด้านกฎหมายร้อยละ73ของนักกฎหมายไทยกําลังมองหางานในระดับที่นานาชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะตัวให้กับเขาแล้วก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายระดับโลกค่ะสายงานด้านการจัดการธุรกิจเขาบอกว่านักบริหารธุรกิจเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทํางานในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่สิงคโปร์ฮ่องกงเพื่อการเติบโตด้านการตลาดเพื่อการเติบโตในแง่ของโลกดิจิทัลแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรม AI มากขึ้น ส่วนด้าน i อผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ทีเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ของบริษัทของประเทศที่เขามีความเชี่ยวชาญด้าน i อหรือเทคโนโลยีอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะด้านวิศวกรรมและเทคนิคบอกว่าวิศวกรเ,เขาก็อยากจะไปทํางานกับองค์การองค์กรแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ครบวงจรค่ะร้อยละ69ของวิศวกรบอกว่ายินดีนะที่จะย้ายสถานที่ทํางานค่ะ นอกจากนั้นแล้วผลสํารวจนี้มันยังบอกอีกมิติหนึ่งนะคะเขาพบว่าไม่ใช่คนที่ต้องการอยากจะย้ายประเทศเพื่อไปทํางานอย่างเดียวค่ะเรื่องของเทรน์หรือความต้องการทํางานจากระยะไกลแบบไม่ต้องย้ายถิ่นฐานอันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าตัวเลขมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลตั้งแต่ปี2563ถ้าเราไปดูว่ามีคนไทยอยากจะทํางานระยะไกลหรือทํางานแบบไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไหมคําตอบคือมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณร้อยละ50แต่จากปี2563มาเป็น2566 จากร้อยละ50นะคะมันเพิ่มมาเป็นร้อยละ76ของคนที่อยากจะทํางานทางไกลแบบไม่ต้องย้ายถิ่นฐานซึ่งตรงนี้มันก็ถือว่าสอดคล้องกับสถิติในอาเซียนนะคะเพราะว่าเขาพบว่าร้อยละ66ของคนในอาเซียนค่ะมีความสนใจอยากจะทํางานที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สำคัญทั่วโลกนะคะทีนี้ร้อยละของคนทั่วโลกที่เขาบอกว่าเขามีความต้องการอยากจะทํางานที่ต่างประเทศตัวเลขนี้มันลดลงจากสถิติเดิมที่อยู่ที่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดเมื่อ ช่วงโควิด19คือก่อนโควิดนี่ยนะคะกว่าร้อยละ25ของคนที่กําลังหางานในต่างประเทศเขาก็คาดหวังเรื่องโอกาสการทํางานที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็รายได้ที่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนี้เราดูในมุมมองว่าคนไทยอยากจะไปทํางานต่างประเทศไหมไปแล้วทีนี้ก็มีชาวต่างชาติอยากจะมาทํางานแล้วก็มาอยู่เมืองไทยเหมือนกันแหละคะพูดง่ายว่าคนในก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้าเหมือนกันนะคะเราไปดูผลสํารวจกันหน่อยนะคะว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนที่หางานเหมือนกัน,นะคะ่ะขยับจากอันดับ39ขึ้นมาเป็นอันดับ31นะคะประเทศไทยก็เลยดึงดูดคนเก่งๆให้มาทํางานจากหลายประเทศทั่วโล ในบ้านเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าชอบเรื่องของคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นมิตรเราก็ไม่แบ่งแยกด้วยแล้วก็มีเรื่องของค่าครองชีพที่ค่อนข้างจะดีนะคะอาหารก็อร่อยมีหลายอย่างเหมือนกันทําให้ชาวต่างชาติอยากจะมาทํางานในบ้านเราค่ะผลสํารวจในเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่าประเทศไทยเรามีพนักงานต่างชาติหรือว่าเหล่าเอ็กซ์แพเนี่ยประมาณ2องล้านเจ็ดแสนคนเลยทีเดียวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละเจ็ดของแรงงานในประเทศค่ะ พูดถึงการที่คนไทยไปทํางานต่างประเทศกลับมาเรื่องนี้อีกนิดหน่อยนะคะเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่แรงงานไทยเนี่ยไปปักบดไปทํางานอยู่ที่นั่นเยอะตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าประชากรที่อยู่อาศัยในเกาหลีใต้เนี่ยเขามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีแรงงานต่างชาติเนี่ยแหละย้ายเข้าไปนะคะส่วนพนลเมืองชาวเกาหลีใต้ที่เป็นสัญชาติเกาหลีใต้เนี่ยกลับลดลงเพราะอาจจะเป็นเรื่องของอัตราการเกิดเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนิกเกอีเอเชีย งางนข้อมูลรัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งจะเผยแพร่มาเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าประชากรเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในปี2023นะคะขณะที่พลเมืองหรือคนที่มีสัญชาติเกาหลีใต้ลดลงเป็นปีที่3ติดต่อกันปัจจัยหลักๆที่ทําให้ประชากรเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นแต่ว่าพลเมืองเกาหลีใต้ลดลงคืออะไรมีชาวต่างชาติไปทํางานในเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ10.4จากปีก่อนหน้านี้รวม เป็นทั้งหมด1,930,000าคนอันนี้ข้อมูลอัปเดตวันที่1พฤศจิกายน2023คิดเป็นร้อยละ3.7ของประชากรทั้งหมดค่ะส่วนจำนวนพลเมืองหรือคนที่มีสัญชาติเกาหลีใต้กลับลดลง0.2%หรือเหลือประชากร49,830,000คนลดลงเป็นปีที่3ติดต่อกันนะคะเพราะว่าอัตราการเกิดตามประชากรสูงวัยเยอะมากขึ้นแล้วก็ประชากรวัยทางานที่มีอายุ15-64ปีก็เริ่มลดลงจำนวนผู้ สูงอายุที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห้าด้วยค่ะซึ่งสํานักง,งานสถิติของเกาหลีใต้เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสัญชาติที่เดินทางเข้าไปทํางานในเกาหลีใต้มากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือเวียดนามค่ะตีกลมๆสักสประมาณร้อยละสินะคะส่วนอันดับ2ก็คือคนไทยในราคาสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ16.8จซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันด้วยว่าเพราะเหตุผลอะไรทําไมคนถึงเดินทางเข้าไปทํางานที่เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเทรนด์เรรื่่ออองงขกากาาพยยย้ยถินฐนฐ ไปทํางานในต่างประเทศนะคะที่เทรนด์นี้มันเพิ่มมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิดสิคลี่คลายประกอบกับนโยบายของทางการของเกาหลีใต้ที่เปิดรับแรงงานจากต่างชาติเพิ่มเติมมากขึ้นมันมีหน่วยงานที่เขาขาดแคลนแรงงานภายในและเขาเปิดรับแรงงานจากต่างประเทศเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าที่มันผ่อนปลนมากขึ้นมันก็ถือว่าเป็นจุด,จดหรือว่าประเด็นที่ส่งผลทําให้มีแรงงานเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ